ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้เพลินจริงๆค่ะที่เราเห็นสวยสดงดงามอยู่นี่ก็มีการดูแลรักษาเป็นหลักให้ต้นไม้นะคะและต้นไม้ก็แสดงความเป็นอนิจจังค่ะคุณแม่แหวกไปที่พุ่มนี้ก็เห็นดอกเนี้ยค่ะกิ่งเนี้ยค่ะโรยดอกนี้ก็ไปก่อนดอกบานก็เตรียมโรยในวันต่อไปนะคะดอกตูมก็เตรียมที่จะบานแล้วก็โรยในที่สุดเราก็จะเห็นสภาพของความเป็นอนิจจังอย่างนี้ค่ะในดอกไม้ช่อหนึ่งแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายึดไม่ได้เราจะรดน้ำเขาเราจะดูแลเขาเราจะเป็นหลักให้เขาอย่างไรแต่สภาพของสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดูแลเขาเขาไม่เป็นของเราเราเลี้ยงลูกลูกไม่ใช่ของเราลูกเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเติบโตไปตามกฎของธรรมชาติเหมือนกันเลยค่ะการมีชีวิตที่เป็นหลักได้ก็คือการเข้าใจหลักของโลกใบนี้คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะคุณแม่ทำงานด้วยความตระหนักอย่างหนึ่งว่าเราช่วยเรามีหน้าที่ค้ำจุนเรามีหน้าที่ช่วยการช่วยของเราก็คือการทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตด้วยตัวของเขาเองเราช่วยเขาเราไม่ได้ทำให้เขาเป็นของเราแต่เขาจะเติบโตชีวิตเป็นของเขาเองสิ่งเหล่านี้แสดงธรรมชาติบางอย่างแม้กระทั่งกิ่งไม้เนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าโอ้เราดูแลรดน้ำแต่ทำไมก็ถึงไม่ออกดอกให้เราเลยนะก็เสียใจไปเพราะเราอยากให้เขาออกดอกเขาไม่ออกดอกหรอกค่ะและเขาก็ไม่ตายด้วยและเขาก็แตกยอดออกมาเล็กๆให้เห็นว่าเขาไม่ออกดอกแต่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นใบเล็กๆเห็นนะคะเนี่ยค่ะเราหวังว่าต้นนี้จะออกดอกเหมือนต้นนู้นเปรียบเทียบกันระหว่างต้นนี้ไม่ออกดอกต้นนี้ไม่น่ารักต้นนั้นออกดอกต้นนี้น่ารักกว่าอันนี้มันเป็นกิเลสเราทั้งสิ้นเลยถ้าเรามองกิเลสเราอย่างเข้าใจความเป็นความไม่เที่ยงด้วยกิเลสมันก็ทนอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสก็จะตัวตนเล็กลงเล็กลงเล็กลงในขณะที่ชีวิตของเราก็จะเติบโตเติบโตแล้วก็เติบโตเนี่ยก็คือความเป็นอนิจจังด้วยนะคะการโตขึ้นก็เป็นอนิจจังการเสื่อมไปก็เป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งขณะที่เราดูเหมือนเขาพูดว่าเราโตขึ้นหรือดูเหมือนเรากำลังจะตายทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจับหลักอันนี้ให้ได้วันนี้ไปที่องดำกันค่ะเพราะเราจะไปตรวจน้ำตกนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าน้ำตกอ้อเปลี่ยนมือคนจุงค่ะพี่ติงหายเร็วๆพี่ติงหายเร็วๆพี่ติงเนี่ยอยู่กับคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นแคร์กิฟเวอร์ดูแลคุณแม่แต่พอกลับไปที่กรุงเทพเห็นข่าวว่าโลกหมุนแหมนี่เลยนางเอกนางเอกส่งไปเอาดอกไม้สวยดีอ่ะพี่ติงนี่เลยดอกสีชมพูนู้นส่งให้พี่ติงนะจ๊ะไม่ต้องห่วงกุหลาบเลยให้โลกหายหมุนก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพลูกคุณแม่กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้เหมือนกันนะคะมีงานรออยู่แล้วก็การไปกรุงเทพก็เพื่อที่จะไปประชุมเรื่องการวางแผนการทำงานที่ชื่อว่าแมกกาซีนเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนต้นเนี้ยนะดอกเนี้ยนะทักทั้งอาทิตย์เลยนะแสดงความเป็นอนิจจังแต่สง่างามมากเลยเนี่ยค่ะชนิดนี้อ้อต้องขอบใจนะคะอดีตพุทธสาวิกาอะไรก็ไม่รู้สองคนส่งกุหลาบเขียวมาให้สองต้นกุหลาบเขียวขอบใจนะลูกยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะออกไปดูนะคะก็ฮะ360ส่งดอกช่อนี้ให้คน360คนก่อนพี่ติงอันนี้น่ารักนะจิ๋วแต่แจ๋วนะนี่รับกุหลาบจากคุณแม่ก่อนนะคะทุกคนมีโอกาสพี่ติงมาแล้วบอกว่าขอบพระคุณเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะจริงเหรอเป็นความสุขของคุณแม่เมื่อเช้านี้รดน้ำต้นไม้ตรงพี่ติงเขานอนลุกขมูลค่ะคุณแม่ก็ไปลูกกลับไปแล้วก็ไปล้าง
เต็นท์ทำความสะอาดกลับมาจะได้ชุ่มเย็นก็หายเร็วๆว่ะลูกแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนาะเราก็กลับมาฟื้นฟูร่างกายร่างกายเราเนี่ยคุณแม่ว่ามันอยู่ที่จิตใจเลยเมื่อวานนี้ความดันคุณแม่ไม่ขึ้นเลยทำงานไม่ได้นอนกลางวันรายงานแคร์กิฟเวอร์ปรากฏว่าสารสุขหลั่งสิเพราะท่านอาจารย์มาน่ะค้ำกันตลอดทางแล้วท่านอาจารย์เวลาทำงานกับพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราลุยกันมาตั้งแต่วัดชลประทานรังสฤษดิ์วัดปัญญานันทารามจนกระทั่งโอ้ยชีวิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพี่ถึงหายเร็วๆจ้ะดีขึ้นมาขึ้นรถเลยค่ะวันนี้ปุ๊กปิ๊กเป็นไงคะปุ๊กปิ๊กเรียบร้อยดีเนี่ยปุ๊กปิ๊กหน่อยอ่ะมาเวลานั่งปุ๊กปิ๊กก็แสดงว่าแอดเวนเจอร์ได้แล้วค่ะแต่ถ้านั่งยาวเคลม no ปูนปั้นยังออนแอร์อยู่เพราะฉะนั้นปูนปั้นจะลุยไม่ได้ปูนปั้นต้องแบบไว้สำหรับเวลาไปไหนโก้นะคะส่วนปุ๊กปิ๊กเนี่ยลุยเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าอาจารย์นั่งยาวเครนพระข้างหลัง3ท่านอาจารย์1ข้างหลัง3คุณแม่ประตุ้มขับสนุกสนานเป็นการทำงานแบบของ spiritual leader จริงๆนะคะชี้กันไปชี้กันมากับค่ำเลยค่ะมาขึ้นรถค่ะ400คนไปเลยดีใจมากเลยเดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตกด้วยกันค่ะ400คนอย่าเพิ่งออกจากนี่นะคะเดี๋ยวขอให้ใครดูรายการอยู่ชมเปิดน้ำตกอย่างที่ท่านอาจารย์ไปเปิดให้เลยค่ะเราขึ้นไปที่องค์ดำแล้วเราก็จะเปิดน้ำตกไปด้วยกันถือเป็นแขกอาจอยจอยอะไรมีค่าในรถเนี้ยจอยถามตัวเองสิขับรถเนี่ยทุกทีพี่ติ๋งขับเนี่ยพี่ติ๋งมีจังหวะและลมหายใจนะจ๊ะเราไปโดยที่มีลมหายใจเป็นเพื่อนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนี่ไงปูนปั้นมาจอดตรงนี้ใครขับล่ะฮะจอยฉันว่าเธอเนี่ยต้องไปเรียนการขับรถใหม่นะมือเดียวอีกสักหากนะฮะถามอยู่แล้วว่าอะไรมีค่าจ้าในรถเนี่ยเวลาออกอากาศมันปุบปับนะเวลาขับรถเนี่ยนึกถึงมาดูต้นกุหลาบที่ท่านอาจารย์ปลูกให้นะคะแล้วก็ไปตามชมที่จอยว่ามาเปิดน้ำหน่อยจะต้องเปิดน้ำอ้าวเหนื่อยไหมล่ะมารดน้ำกุหลาบที่ท่านอาจารย์ปลูกเหรอแม่พวกเธอนี่มีหลักจ้ะเอาล่ะโอเคเราต้องการที่จะมาดูการทำงานลูกจ๋าช่วยรดน้ำพวกนี้ให้เราด้วยอย่าคิดว่าตายนะอันนี้แบบพยายามหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะทำการยกหินเสร็จเนี่ยคุณแม่ว่าคนเริ่มมาแล้วล่ะอ่ะไม่เป็นไรนากวาดเถอะเขาจะได้เห็นว่าเราปลูกกุหลาบกันตรงนี้ด้วยไงเมื่อวานท่านอาจารย์มาดีใจไหมนานาคุณแม่ฝากกุหลาบนาผ่องใสไหมแล้วเธอปลูกตรงนี้เหรอนี่อ้าวตะวันหลบทำไมอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวเราคุยกันเรามาดูที่ท่านอาจารย์ปลูกก่อนของท่านอาจารย์ปลูกที่ต้นโพเลยเจ้าค่ะหนูยังทำงานของหนูได้ค่ะหนูกวาดของหนูได้เลยไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่เลยคุณแม่พาทุกท่านมาดูว่าถ้าอาจารย์ปลูกกุหลาบนะท่านทวงด้วยนะท่านคุณแม่เนี่ยไม่ได้เตรียมให้ท่านปลูกท่านถามว่าวันนี้จะได้ปลูกไหมเนี่ยมาปลูกกุหลาบค่ะโอ้ยคุณแม่เนี่ยรู้สึกซาบซึ้งคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเนี่ยเป็นที่รวมจิตใจของพวกเราแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆมากท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเคยไปทอดพระป่าที่วัดก็ไม่ใช่ที่วัดที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
ปรากฏว่าท่านขอให้อัญเชิญพระพุทธจันทรีเนี่ยไปให้ผู้ป่วยและคณะแพทย์และพยาบาลที่ภูมิพลคุณแม่ก็ไปพอท่านมาถึงตรงนี้ท่านถามว่าวันนี้จะได้ปลูกต้นไม้คุณแม่ก็เลยนิมนต์ท่านปลูกกุหลาบเนี่ยค่ะท่านมาปลูกกุหลาบปลูกตรงนี้เลยค่ะใครมาต้องรู้นะคะว่าท่านเจ้าคุณปัญญานันทะมุนีได้ปลูกไว้นี่มาดูเพราะฉะนั้นใครกราบพระพุทธชยันตีแล้วมาดูนะคะท่านมากัน5รูปใช่ไหมคะปลูก5ต้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลยค่ะแล้วก็คุณแม่อีก1ก็เลยรวมกันเป็น6ต้นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถามหาเลยถามหาการทำงานเลยมาถึงจะได้ปลูกไหมเนี่ยกุหลาบเนี่ยสักต้นหนึ่งก็ได้ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้ไอ้ใบเล็กๆที่มันจะเป็นช่อดอกเนี่ยพอมันโรยราแล้วเราก็ค่อยเล็มออกนะฉะนั้นหลายคนที่เข้ามาณบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานบอกท่านเลยค่ะน้ำตกนี้จะเสร็จก่อนสงกรานต์ค่ะเราจะเปิดน้ำตกนี้ก่อนวันที่13เมษายนนะคะแล้วก็เป็นน้ำตกที่วันนี้เดี๋ยวจะพาท่านไปดูต่อนี่ค่ะตรงนี้ค่ะที่ท่านอาจารย์มาสวดมนต์ให้เลยติดตามงานที่ท่านอาจารย์มาได้จากธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเลยค่ะท่านเห็นนี่ไหมคะนี่ถ้าพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งไม่ปล่อยคุณแม่เดินอย่างนี้หรอกนะจอยบอกให้ชมมาเปิดให้หน่อยสิมาแล้วโอ้ขอบใจยายจะดูมานี่เลยนันทวันเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้นะคะที่เป็นน้ำที่ใสๆอยู่สองบ่อเนี่ยกำลังจะเชื่อมเป็นบ่อเดียวกันโดยมีน้ำตกซึ่งเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็มาเปิดน้ำตกแบบที่ยังไม่เสร็จนี่แหละค่ะมาสวดมนต์เลยค่ะสวดมนต์ให้กับคณะทำงานทั้งหมดท่านดูนะคะเดี๋ยวเขาเริ่มจะเปิดแล้วอันนี้ก็เปิดข้างบนและให้เปิดข้างล่างด้วยนะดูจากข้างบนก่อนก็น้ำก็จะตกจากข้างบนไปสู่ข้างล่างนะคะเริ่มไหลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยอ่านบทธรรมกันจ้ะก็น้ำตกก็มาจากสูงสุดก่อนณบริเวณนี้แล้วพยายามจะขอให้เราเจอน้ำบาดาลที่เป็นน้ำแร่นะคะถ้าเผื่อว่าชาวบ้านได้มาที่นี่แล้วได้ดื่มน้ำแร่ที่มาจากแผ่นดินในหุบเขาโพธิสัตว์หายป่วยหายไข้นะคะเสนียดจังไรหายไปเลยเพียงอย่างเงี้ยโอ้โหที่นี่จะเป็นปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งนี่เราจะเห็นต้นไม้เนี่ยค่ะที่คุณแม่มองเห็นหลังนันทวันอย่าตกนะเนี่ยมีคนมาถวายคุณแม่คุณสมภพไหมเนี่ยถามหาชื่ออยู่จอยเนี่ยแบ็กสเตจต้องรู้เอ่ยชื่อผิดถูกกันไปเรื่อยเชียวสวยไหมคะเขาเรียกว่าเฟิร์นอะไรนะคุณแม่นั่งก่อนมีที่นั่งไหมฮะใครเป็นผู้ถวายมาปรากฏตัวหน่อยเร็วตอนนี้มาที่องค์ดำดูแช่มชื่นไปหมดเลยโอเคอ้าวละเดี๋ยวพี่ติ่งดุจอยเดี๋ยวพี่ติ่งก็จะใช้คำว่าอย่างนี้นะอย่าให้ฟ้าเสียใจดูอยู่จอยไม่เคยทำในนั่งและรู้ว่าพี่ติ่งดูอยู่นั่งเลยเพราะว่าเวลาที่กระโดดป้องเป้าๆทำงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ซอนตรงนี้โอเคไหมอ่านบทธรรมได้เลยไหมขณะที่เรากำลังอ่านบทธรรมเนี่ยนะคะเนี่ยผ่านตรงนี้ก็ได้นะหินก้อนนี้สวยมาค่ะวันนี้มีหลักแล้วไม่โลเลนะบทธรรมดีมากขณะที่จอยประสานหลังแล้วกันว่าเปิดน้ำตกข้างล่างด้วยนะนันทวันเธออย่าตกซะเองนะอันนั้นไม่ใช่ก็แสงสวยงามดูจากกล้องนันทวันขณะเนี้ยแสงสวยงามอาจอยนันทวันเรียกดูหน่อยสิมาถือหน่อยถือแทนเขาเรียกเบามากเลยนะคุณแม่เรียกดังลั่นเลยนี่ดูค่ะดูหินเนี่ยเป็นเหมือนแบบเปิดไข่เลยอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะ
ไปที่น้ําตกข้างล่างที่ไปเปิดตอนนี้ให้เขาเปิดก่อนยังไม่ต้องเห็นไหลก็ได้คุณแม่ขออนุญาตนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมคะได้เห็นแล้วนะคะให้นันทวันนั่งด้วยสมภารผู้ถูกหลักวันนี้เป็นการแสดงธรรมจากพระโอษฐ์เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกเราต้องรู้ก่อนว่าหลักคืออะไรนะคะชีวิตจะได้ไม่โลเลลุ่งลิ่งนะคะหมวดที่18เนี่ยเหลืออยู่อีกไม่กี่บทเลยก็จะเป็นเรื่องของการตามดูตามรู้ตามเห็นคนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในโลกใบนี้ถ้าในวัดก็เรียกว่าเป็นสมภารถ้าโลกใบนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำผู้นำชุมชนผู้นำอารามผู้นำตำบลอำเภอจังหวัดประเทศหรือผู้นำโลกนะคะต้องมีหลักของผู้นำต้องเป็นอย่างไรนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ใครที่เป็นหลักในบ้านก็ต้องมีหลักจำอันนี้เลยนะคะอันนี้หมายถึงโดยทั่วไปนะคะเราเองก็ต้องมีหลักถ้าเราจะเป็นผู้นําในองค์กรเป็นผู้นําในการทํางานผู้นําในองค์กรเนี่ยมีหลักเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ how to ที่เราจะต้องเข้าเป้าทั้งหมดจิตใจสําคัญผู้เป็นหลักทางจิตใจมีหลักปักฐานได้ชีวิตก็ไม่ล้มเหลวไม่โรเลเป็นยังไงนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำอันนี้สอนพระก็ให้เป็นเจ้าอาวาส5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือเห็นเหรอเห็นมาเหรอเอาชิวๆไปก่อนแมงวีแมงวันนะคะ1ผู้นำหรือเจ้าอาวาสสมบูรณ์ด้วยมารยาทสมบูรณ์ด้วยวัตตะคือข้อปฏิบัตินั้นผู้นำโลกใบเนี้ยต้องมีมารยาทมีวิถีปฏิบัติที่งดงามเจ้าอาวาสหรือผู้นำเป็นพระหูสูตรเป็นเจ้าตำรับเห็นไหมคะต้องมีครีเอทเป็นเจ้าตำรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเช่นถ้าเป็นหลักในเรื่องของการวางแผนการทำงานดูแลให้ชีวิตของลูกหรือว่าคนในชุมชนนั้นมีสุขภาพกายแข็งแรงมีสุขภาพใจแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีพหูสูตรเป็นเจ้าตำรับเจ้าตำรับต้องใช้รอบรู้ถ้าจะดูเรื่องการเยียวยาต้องรอบรู้เรื่องการเยียวยาถ้าจะเรื่องการสงเคราะห์ต้องรอบรู้เรื่องการสงเคราะห์ต้องรู้การให้ไม่ผลักคนตกเหวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ 3. เจ้าอาวาสเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสยินดีในการหลีกเล้นยินดีในกัลยาณธรรมยินดีในการพบเพื่อนเป็นกัลยาณธรรมนะคะเนี่ยคำว่ากัลยาณธรรมอยู่ตรงนี้เลยคือเหมือนกัลยาณมิตรที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีเพื่อนในกัลยาณธรรมในชุมชนของตัวเองเป็นผู้ขัดเกลากิเลสนะคะของตัวเองได้4เจ้าอาวาสมีวาจาอ่อนหวานนะคะพูดเพราะหูคือไม่หยาบคายไม่ตึงตังไม่ด่าทอนะคะรู้จักบอกรู้จักชี้ชวนด้วยความไพเราะรู้จักการขนาบนะคะ5เจ้าอาวาสมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงาะแงะว้าวอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องสตรองนะคะไม่ต้องมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงาะแงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วควรได้รับการยกย่องเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าอาวาสนะคะอันนี้คุณแม่ใช้คำว่าผู้นำด้วยเพราะวันนี้เราบอกว่าผู้นำเนี่ยต้องไม่เงาะแงะต้องเป็นพหูสูตรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเจ้าตำรับอย่างเป็นพหูสูตรแล้วก็ขัดเกลากิเลสละราคะโทสะโมหะจึงมีวาจาที่ไพเราะแล้วก็เป็นคนที่หลีกเล้นการทะเลาะวิวาทท้าทายนะคะยินดีคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณธรรมแล้วก็สมบูรณ์ด้วยมารยาทสมบูรณ์ด้วยวัดคือวัตตระคือการปฏิบัติหรือวิถีนั่นเองค่ะ
ก็คุณแม่ก็จะเอาไว้สอนตัวเองด้วยนะคะเพราะคุณแม่ก็เป็นผู้นำในองค์กรด้วยก็มีอะไรจะประเมินคุณแม่หรือว่าสอนคุณแม่ก็ส่งมาได้เลยค่ะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่เราแอดเวนเจอร์ต่อไปเลยดีไหมมีคำถามไหมอ่ะเพราะว่านั่งตรงนี้มันมีเนี่ยพึ่งไหมพึ่งเนี่ยมาถึงตาแล้วนะเนาะขออนุญาตลุกได้ไหมคะเพราะว่าพึ่งเข้ามาพึ่งอยู่กับแม่เนี่ยค่ะอ้าวเราก็ไปดูน้ำตกข้างล่างกันตกลงเขาเปิดได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะไหลลงค่ะอ๋อเดี๋ยวน้ำจะไหลลงแล้วไปดูตอนที่ลงเลยไหมนะลงแล้วเรามีน้ำเข้าไปในบ่อแล้วนะเราเริ่มดูทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยค่ะน้ำที่เปิดจากข้างบนเนี่ยค่ะน้ำจากพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาไหลไปก่อนไหลผ่านกระบวนการคราวนี้ก็ไปถึงบ่อแล้วนะคะเริ่มไหลแล้วค่ะเริ่มล้นแล้วค่ะพอล้นก็จะเป็นแม่ถ้าบอกว่าถ้าเราตัวเล็กเท่ามดตรงนี้มันคงเป็นน้ำตกในแองการานะที่แคนาดานะใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มหยดแล้วค่ะเริ่มหยดแล้วเห็นแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเหมือนเปิดเขาก็เปิดน้ำเหมือนกับเหมือนแบบทำงานเอาหน้าเหมือนกันนะชมอ่ะชมเปิดแต่ได้หน้าจริงๆเลยคุณแม่เลยพาท่านอาจารย์มาก่อนกลับแวะปรากฏว่าได้รับพรอันประเสริฐแล้วก็พอท่านเปิดน้ำตกเสร็จนะคะท่านก็แบบจะได้ปลูกสักต้นหนึ่งไหมเนี่ยกุหลาบได้ปลูก5ต้นเลยค่ะก็เป็นความงดงามของผู้นำเห็นไหมคะมีมารยาทไพเราะมาถึงปุ๊บให้พรก่อนเลยนะคะเข้าไปที่บริเวณสถูปะพอเข้าปุ๊บทั้งหมดสวดมนต์ให้พรก่อนเลยก่อนแสดงธรรมอีกค่ะเพราะว่ามาถึงแล้วคงชื่นใจคงชื่นใจแล้วก็พอรับพรเสร็จท่านก็แสดงธรรม5ธรรมาสน์เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดมานะคะพอแสดงเสร็จแล้วท่านก็รับพวงมาลัยรับพวงมาลัยจากคุณแม่ก่อนแล้วท่านก็ส่งคืนคุณแม่ก็นำไปบูชาพระพุทธนะคะแล้วก็ถวายอีกพวงนึงแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอันนี้ถวายหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านก็บอกเออเพราะว่าเราครูบาอาจารย์เดียวกันคุณแม่ถามว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อยังอยู่เนี่ยคิดว่าหลวงพ่อจะมาไหมเจ้าคะมา แต่ตอนนี้หลวงพ่อ110ปีแล้วนะคะท่านชาตกาล100ปีไปแล้วเนี่ยตอนนี้110ปีเราก็คิดว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเรานี่แหละคนที่เป็นผู้นำไม่ใช่แค่นำวัดนำสร้างวัตถุสร้างนั่นไม่ใช่คือมันนำในการสร้างหัวใจของคนแล้วก็องค์สุดท้ายนะคะเหมือนสามเณรน้อยเลยแต่งธรรม5ก็ทุกคนก็พูดดีหมดองค์น้อยเนี่ยท่านก็ฉลาดมากเลยนะคะเลขานะคะชื่อท่านอะไรจ๊ะท่านมหาบุญยฤทธิ์ท่านมหาบุญยฤทธิ์ท่านก็บอกว่าคือท่านเป็นคนใต้นะคะท่านก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชน่ะนะคะมีเรื่องโพธิสัตว์มานานแล้วแล้วก็บนยอดของพระเจดีย์ที่นครเนี่ยก็จะมีบาตรเล็กๆนะคะมีน้ำอยู่และน้ำในบาตรเนี่ยจะรองน้ำค้างจากฟ้าเนี่ยในตอนกลางคืนมาลงอยู่ในบาตรและพอบาตรอันนี้สมมตินี่คือยอดพระเจดีย์นครนะคะที่หุ้มทองคำอยู่เนี่ยค่ะพอน้ำตกมาจากฟ้าและพอพระอาทิตย์ขึ้นน้ำจากฟ้าเนี่ยก็จะระเหยออกไปพระปมผู้คนทั้งทุกวันนะเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือทฤษฎีของหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพหูสูตรท่านก็เป็นพหูสูตรในเรื่องโพธิสัตว์มันคำว่าโพธิสัตว์นะมีมานานแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนมีประเทศไทยอ่ะนะคะก็ตั้งแต่มีแผ่นดินในโลกนี้ค่ะปรากฏว่าท่านก็จบลงว่าที่เนี่ยคือดินแดนของโพธิสัตว์สถูปะเนี่ยมีธงมนพระอริยะธารารอบงั้นลมที่พัดผ่านสถูปะเนี่ยค่ะก็จะเป็นมนที่ไปแตะต้องทุกคนในจักรวาลนี้เห็นไหมคะว่าการเชื่อมโยงเนี่ยค่ะท่านไปที่ไหนท่านก็พูดเชื่อมโยงจากที่หนึ่งไปถึงอีกที่หนึ่งท่านก็จะมีความเป็นผู้นำเหมือนกันนึกเราจะไปดูถูกพระหนุ่มเนน้อยไม่ได้เลยนะคะโอ้โหของเราเวลาพูดขอบคุณเราต้องพูด5เหมือนกันค่ะท่านมา5เราไม่ได้ปะทะ5นะคะ5 5 5อย่างนี้ไม่ใช่นะคะค
ือ5ก็คือเราก็ให้แม่ชีตะวันพูดแม่ชีตะวันก็พูดดีๆจบท้ายของแม่ชีตะวันทางอื่นไม่มีทางรอดคือนิพพานโอ้ยท่านยิ้มหน้าบานเลยค่ะแล้วจากนั้นก็ให้สุดท้ายก็ให้ป้าตุ๊กพูดป้าตุ๊กก็บอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งเลยมีความสุขมากเลยมาโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้ทราบว่าท่านอาจารย์จะมาด้วยแต่มาเพื่อจะมารับกุหลาบกลับไปปลูกที่กรุงเทพแล้วก็มาถวายเพลแต่เป็นความสุขกลับถึงกรุงเทพแล้วยังรายงานว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่ได้พบสิ่งละอันพันละน้อยนะคะอ้าวละค่ะจบแล้วอ้าวน้ำไหลแล้วอ้าวเธอขึ้นรถไปดูน้ำไหลกันจ้ะอึบเมื่อกี้เร็วไปหน่อยหน้ามืดนั่งเลยรีบนั่งเลยอ้าวจ้ะก็มีคุณอดุลค่ะคุณอรุณคุณอรุณถามมาบอกว่าขอคำอธิบายทำบ้านให้เย็นหน่อยจ้ะทำบ้านให้เย็นได้เลยค่ะเดินตามคุณแม่มาเดี๋ยวไปอธิบายตอนนั่งรถนะนี่ไงทำบ้านให้เย็นต้องมีน้ำเยอะๆน้ำใจน้ำใจคุณอรุณทำบ้านให้เย็นต้องมีน้ำใจเนี่ยดูสิเนี่ยหินเนี่ยถูกแดดก็ร้อนมันเหมือนใจเราอะคิดแต่เรื่องลกๆมันก็ร้อนแต่ทำคิดแต่เรื่องดีๆมันก็เย็นเนี่ยหินมันก็เย็นงดงามนะคะเพราะฉะนั้นถามก่อนว่าความร้อนมาจากไหนความร้อนความหงุดหงิดมาจากไหนความร้อนมาจากอะไรนะคะถ้าความร้อนมาจากหัวใจของเราที่มันไม่ได้ดั่งใจที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราก็ใช้วิธีการคือทำให้เราเนี่ยเห็นข้ออ่อนของเราอย่าไปกลัวเห็นมันตามที่มันเป็นอย่าไม่อยากเห็นความร้อนก็เห็นว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือมีคนในบ้านเป็นคนเจ้าอารมณ์เราก็รู้การจัดการอารมณ์นะคะเหมือนใบไม้เนี่ยอย่าไปทะทานต้นไม้เนี่ยลู่ไปตามลมมันก็ยังสุกหมวยสวยงามไม่ใช่อ่อนไหวไปตามอารมณ์นะเราก็ต้องปรับตัวเนี่ยค่ะลมมาก็อย่าไปต้านคนในบ้านที่ต้านกันไปต้านกันมาชี้ถูกชี้ผิดก็ไม่ลู่ไปตามจังหวะเราไม่ได้ลู่ไปตามอารมณ์ของเราสู้ถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วบ้านมันร้อนน่ะเราก็ควรจะต้องเข้าใจมีศิลปะในการมองเข้าใจอย่างเนี้ยค่ะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นวันนี้ตอนแรกว่าจะนั่งรถนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วเดินเลยค่ะเดินเลยจอยขับรถไปรับคุณแม่ทางด้านนู้นเลยเพราะคุณแม่ไม่เดินขึ้นเดินไม่ไหวเดินลงเนี่ยพอไหวดูน้ำค่ะไหลไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะวิธีการเขาเอาหินมาขวางน้ำเพื่อให้มันกระเด็นผ่านนะไม่ใช่ขวางไม่ให้น้ำไหลเวลามันมีเรื่องราวก็อย่าไปขวางจนน้ำมันไม่ไหลคุณอรุณดูสิมันทำโตเนี่ยเขาขวางไว้เพื่อให้น้ำมันสวยเขายังขวางไว้เพื่อให้น้ำมันไหลนะคะห้ามปลูกต้นหญ้าบางโคนต้นไม้นะนะอ๋ออย่างนี้เหรอจ๊ะอย่างนี้คงไม่ดีนามานี่นากุหลาบลงอย่างนี้เลยเหรอลูกถ้าตรงนี้นาลดน้ำได้ใช่ไหมจ๊ะตรงนี้จะเป็นหญ้าน้ำพุนะใกล้ๆหินตั้งใส่หญ้าน้ำพุนามาใกล้ๆหินตรงนั้นใส่หญ้าน้ำพุมันจะได้บังไอ้ก้อนหินเล็กๆตรงนั้นอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ากุหลาบลงอย่างเงี้ยเธอลดไหวเหรอได้จะทายิงข้างบนแล้วก็เส้นนี้อีกเส้นนึงจะทำสองเส้นถ้าเธอลดไหวค่อยปลูกเพราะมันจะเป็นภาระกับเธอแต่ตรงเนี้ยถ้าเป็นหญ้าน้ำพุเลยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะเธอต้องรู้ก่อนว่ากุหลาบที่มันไปเพิ่มงานของเธอคุณแม่ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยนะอย่างเงี้ยถ้าเขาเอามาปลูกเลยแล้วเขาอยู่ได้คุณแม่ก็ว่าดีแต่ถ้าเผื่อว่าปลูกแล้วอยู่ไม่ได้เช่นตายอย่างเงี้ยเอาลงไปเพาะชำก่อนอยู่ไม่ได้หรอกนาเธอจะตายเธอมีแค่สองมือหัวใจเธอเกินร้อยอันนี้เป็นวิธีการที่คุณแม่คิดว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะหนึ่งน้ำมันชันลดยังไงเธอจะเสียเวลาหลายนาทีตรงนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้วิธีการของคุณแม่เอาไปชำอยู่ในที่ที่อยู่ในกระจุกเดียวกันจนงามแล้วค่อยเอาออกมาตกแต่งชี้เลยขออนุญาตสั่งการเลยค่ะพอดีเดินนะคะแล้วกุหลาบตรงนี้ไม่โดดเด่นจะลองดูก็ได้แต่จะเป็นภาระกุหลาบต้องใกล้ต้องใกล้เลยเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้แล้วกันคุณแม่ทำรายการอยู่ลืมตัวไปค่ะเขาก็ดีไงคะเนี่ยค่ะจะเห็นโทนของน้ำไหลนะคะน้ำจะไหลมาแล้วเวลาที่น้ำไหลมาเนี่ยค่ะมันจะกระเด็นกับก้อนหินมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะโตดใช่ไหมอย่างที่ชมเขาบอกอ่ะมันก็จะสวยงามฉะนั้นตอบไปด้วยนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยว่าบางทีน้ำไหลมาโอเคคุณแม่โอเคจอยเอาดินออกจากก้อนหินก้อนนี้ให้คุณแม่หน่อยค่ะประกาศจากนี้คณะทำงานนะคะต้องเก็บพลาสติกอันเนี้ยเขาบังท่อแต่เขาบังเป็นท่อไปถ้าเขาบังท่อแล้วเขาปั้นเป็นก้อนหินมันก็จะสวยพอบังท่ออันนี้เป็นช่างปูนเลยปูนเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เลยค่ะทุกอย่างจะเป๊ะไปหมดเลยแล้วก็อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่กับก้อนหินมันก็แสดงความเป็นไม่ธรรมชาตินะคะอันเนี้ยต้องทำให้ขรุขระและเอาหินแปะไม่ถ้าเอาเราสร้างภูเขาแล้วทำภูเขาให้เป็นภูเขาพอมีท่อปั้นเขาเรียกปูนบังท่อปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะท่อมันก็เป็นท่อแต่เป็นท่อปูนไงไอ้นี่ก็ธรรมชาติมากเลยมีคนถามท่านคุณแม่ถ้าอาจารย์ถามใครเป็นคนแต่งเนี่ยวิธีการคิดค่ะถ้าช่างปูนเขาจะปั้นบางท่อเขาก็จะปั้นปูนเป็นท่ออันนี้ช่างปูนนะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ปั้นคุณแม่จะปั้นท่อให้เป็นหินและเอาปูนบังมันปูนมันคือหินค่ะปูนมันไม่คือท่ออันนี้ฝากคณะทำงานด้วยเลยเดี๋ยวจะมาชี้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะก็ให้เก็บสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยออกเลยก่อนที่จะมูฟงานไปที่อื่นวันนี้ก็เห็นเลยว่าได้มารยาทอันงามได้ความไพเราะนะคะได้ความเชี่ยวชาญที่เป็นพหูสูตรเป็นหลักรู้จักคบกัลยาณมิตรอันเนี้ยบ้านเย็นวัดเย็นใจเย็นเหมือนน้ำมันไหลไปอันนี้คืออะไรอะคะจอยเก็บออกถ้าเป็นวัชพืชแล้วจอยปล่อยโดยที่ไม่เก็บออกมันจะไปอยู่ในบ่อใหญ่ระวังนะเขามีรากนะเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนเขาอาจจะเป็นอะไรของเขาก็ได้ถ้าเราเห็นขยะอย่างเงี้ยจอยต้องเก็บให้หมดมันจะลงไปอยู่ในบ่อใหญ่แล้วมันจะเน่าจ้ะคราวนี้ก็มาตรงนี้เลยค่ะอยากเดินลุยน้ำกับคุณแม่ไหมน้ำก็ตกลงมาแล้วนะคะนี่แหละเก่งจริงๆชาวบ้านเนี่ยเราต้องสอนให้เขามีวินัยในการทำงานแต่ครีเอทเนี่ยเขาครีเอทได้ดีนะคะเขาคิดได้ดีเลยค่ะเนี่ยน้ำก็ไหลลงมาชมเขาก็วางแผนของเขาได้ดีนะคะเจ้าอาวาสไม่ต้องมาเดินเก็บอย่างนี้ค่ะถ้าเจ้าอาวาสมีนโยบายลูกวัดต้องเก็บค่ะเจ้าอาวาสสั่งค่ะ ระวังสายหล่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องราวที่เก็บเอาไว้นี่ถ้าชาวบ้านนะเขาเก็บขายแบบเขาได้สตังค์เลยนะของเราเนี่ยไม่รู้จักการใช้สตังค์เราไม่รู้จักการหาสตังค์เราก็ใช้ไปเนี่ยค่ะน้ำมาแล้วเนี่ยน้ำมาจากองค์ดำข้างบนและน้ำใสด้วยเห็นไหมคะอันนี้เขาขุดบ่อพิเศษเลยจอยเห็นไหมถ้าเราไม่เอาขยะออกก่อนมันจะมาตกอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นขยะไหลไปเรื่อยๆไปเป็นบ่อใหญ่จอยเก่งจอยปีนไปเอาขยะออกแล้วจอยเก่งมันจะลงไปที่บ่อใหญ่เคลียร์ออกตรงนั้นอ่ะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งติดตอนนี้นันทวันเขากำลังถ่ายอยู่แต่เดี๋ยวตอนคุณแม่ดูจอยเก่งดูจอยเก่งดูจอยเก่งจอยหายไปจากกล้องนานดูนะคะเก็บออกมันคงรอดหรอก เก
ก็บได้หินใครชมน้ำตกของกลุ่มสะใจดีนำโดยชมนะฮะสาธุมาเลยค่ะกดกดกดรัวๆเลยค่ะกดรัวๆเลยนี่ถือเป็นการตอบคำถามท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าอาวาสก็มีหน้าที่ประเมินโดยการชี้ชวนชี้แนะแล้วก็ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางเรื่องมันควรจะดึงคุณแม่ลงมาทำงานตอนนี้ไม่ต้องละเขาเซฟตี้คุณแม่ดีมากบางเรื่องคุณแม่เดินมาตรวจงานให้คำแนะนำถ้าเขาไม่ดื้อนะคะรับรองได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะมันจะสวยสดงดงามทั้งในขณะที่ทำงานจะไม่มีพลาสติกจะไม่มีขี้บุหรี่นะคะไม่มีขวดเหล้าแต่มันจะมีน้ำใจซึ่งเป็นน้ำที่ดีเนี่ยเราเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้น้ำที่มันไหลมาเนี่ยแล้วมันก็ไหลไปถ้าไหลมามันสะอาดเราใช้คำว่าถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็สะอาดค่ะถ้าต้นน้ำสกปรกปลายน้ำก็สกปรกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแม่กำลังมองเห็นอยู่เนี่ยก่อนที่จะกลับเนี่ยหยิบขึ้นมาเสียก่อนสบายเลยจอยเชื่อคุณแม่เถอะคุณแม่ไม่ตกหน้าผาตายหรอกเราก็ผ่านในแองกล่ามาแล้วเนี่ยน้ำอยู่แค่นี้เดี๋ยวต้องมีแม่ชีมาช่วยวักน้ำเนี่ยแล้วก็ลดต้นไม้แถวนี้ไม่ต้องใช้สายยางแล้วเนี่ยวักเลยเดี๋ยววันนี้ทานข้าวเสร็จพาคณะแม่ชีเดินมาตรงนี้ด้วยกันเลยดีกว่าเพื่อเราจะได้แบบทำงานไปด้วยกันนะคะเห็นได้ข่าวว่าวันนี้กลุ่มสะใจดีเขาเหนื่อยกันเขาอยากขอกลับไปที่กรุงเทพแต่ก่อนกลับต้องเคลียร์หมดนะคะอ้าวนันทวันเธอจะเดินไปทางนู้นดีไหมทางฝั่งนี้คณะแม่ชีก็พยายามที่จะปลูกต้นฟ้าประทานพรแต่เราพบปัญหาว่าถ้าเราปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่จะถูกแย่งน้ำโดยไอ้พืชคุมดินซึ่งเนาะผู้หญิงปลูกต้นไม้ก็อยากปลูกไม้สวยแหละงั้นวันนี้คุณแม่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นการจบรายการวันนี้ของคุณแม่นะคะเดี๋ยวรอนันทวันเดินมาก่อนนันทวันเดินมาเถอะมาฉายทางนี้แหละคุณแม่รออยู่ไม่เป็นไรค่อยๆเดินอ้าวมาเลยบางหวังเรื่องแรกมาหลบมาได้ข่าวว่าบางหวังอยากกลับบ้านวันนี้เหรอเล่นน้ำไม่สนุกหรือไงเล่นน้ำไม่สนุกเหรอไปเล่นน้ำมาสนุกไม่ใช่เหรอสนุกครับเลยได้ไอเดียเล่นน้ำมาสร้างน้ำตกเลยใช่ไหมอ๋อน่าจะใช่ครับคุณแม่ใครปั้นท่อนะเดี๋ยวบอกให้เขามีศิลปะหน่อยบางหวังเป็นคนมีศิลปะอ่ะปั้นท่อให้เป็นอันท่อให้เป็นหินดิครับเดี๋ยวชี้ให้ค่ะวันนี้อยู่ในรายการอนุญาตให้บางหวังกลับแล้วจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อ่ะวันจันทร์นะคุณแม่จะรีบมาทำตัวนี้ลุงชมก็จะเปิดโซนนี้เปิดโซนนี้สงกรานต์ครับสงกรานต์ครับอ่ะสงกรานต์ไม่เสร็จทั้งหมดเหรอมันด้านนู้นมันไม่น่าจะเสร็จหรอกคุณแม่เพราะไม่มีพี่ยาวเคนครับถ้ามีก็ไม่เสร็จว่าเราแต่งหน้าน้ำไม่ทันคุณแม่เราเสร็จเรื่องหินก่อนสงกรานต์ไหมถ้ามีเคนก็เสร็จครับหินอย่างเดียวนั่นหมายหน้าน้ำเปิดยังไม่ได้คุณแม่ว่าเปิดได้ครับทำไมเมื่อวานเปิดได้ล่ะบางหวังอ๋อเมื่อวานก็รีบทำตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เรียบร้อยคุณแม่เปิดได้แต่ไม่เรียบร้อยแต่รีบใช่ไหมรีบแล้วเห็นพระให้พรเลยเนาะครับเห็นไหมล่ะบางหวังเขาบอกว่าการเป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยบางหวังแหละโอ้โหนี่คุณแม่มองเห็นพระอริยธารามาพอดีเลยเนี่ยทางเนี้ยนันทวันผ่านต้นไม้เนี่ยสวยก็ทำเต็มความสามารถแหละอนุญาตให้กลับแล้วก็วินาทีสุดท้ายให้เก็บถุงพลาสติกเหล็กต้องเก็บออกนะคะสะดุดคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญคือขี้บุหรี่ต้องมีกระป๋องไว้นะถ้ายังสูบบุหรี่กันอ่ะสุก
ไม่เอาซุกอย่างอื่นฉันก็เห็นฉันเป็นคนตาคมครับผมได้แม่โอเคไหมโอเคสาธุให้บางหวังค่ะได้กลับบ้านวันนี้หมดเวลายังคะค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้ที่กี่โมงคะตอนนี้เป็น7:58ค่ะต้องหลับจอยพูดแทนสิคุณแม่ดื่มน้ำอะพูดไม่ใช่สองนาทีพูดจริงๆสิพูดแทนสิถ้าพี่ติ่งอยู่เวลาคุณแม่ดื่มน้ำพี่ติ่งจะพูดพูดแทนเห็นแล้วเป็นไงถ้าอาจารย์มาเมื่อวานแล้วเป็นยังไงช่วยหน่อยค่ะเมื่อวานท่านอาจารย์ก็มาได้เมตตามานะคะแล้วก็ทีมพวกเราก็มีกำลังใจมากเลยเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นการเปิดน้ำตกแล้วก็เป็นกำลังใจของทีมงานมากบางหวังรอคุณแม่แป๊บนึงคุณแม่จะจบแล้ว2นาทีนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณแม่จะยืนเพื่อเป็นกำลังใจคณะทำงานมีบางวังมีสมชายมีชมมีนัดมีใครอีกมีใครนะป๊อปปี้ป๊อปปี้คิดถึงเมียอยากกลับป๊อปปี้และใครอีกปลาวันนี้จะเอาผักนะคะเข้าไปที่ซุ้มคุ้มดำเนินนะคะ15 กิโลแม่กบหายร้องไห้แล้วนะตีน้อยร้อยล้านที่ไปเข้าไปเป็นมนุษย์ละเรามาทำบุญใหญ่ละเรามาบวชละเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เรารักที่ตายไปนะจ๊ะแม่กบก็รับผักจากทาราฟาร์มวันนี้นะกินผักให้อร่อยกินไข่ให้อร่อยเลยพ่อผูกปิ่นโตไว้ที่คุ้มดำเนินเขาจะไปส่งวันนี้โดยกลุ่มเนี้ยค่ะเขาจะเอาผักไปส่ง20 กิโลแล้วก็จะเข้าที่15 กิโลที่คุ้มดำเนินและ20 กิโลที่เสถียรหนึ่งเราก็ให้กำลังใจแม่ชีกิฟต์นะคะแม่ชีกิฟต์คือเส้นเลือดของการส่งต่ออาหารที่ปลอดภัยถ้าอาจารย์ท่านก็ไปนั่งรับผักโอ้จะขึ้นรถถ้าอาจารย์จะบอกว่าผักล่ะ แม่ชีกิฟต์ท่านขอ2 ถุงไปวัดปัญญาถุงหนึ่งไปวัดชนถุงหนึ่งแต่แม่ชีกิฟต์ใจใหญ่3มาเลยโอ้โหแล้วก็ยังมีไข่อีกงั้นเราก็ส่งไปถึงวัดปัญญาแล้วไปถึงวัดปัญญานันทารามและวัดชลประทานรังสิตแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้เราเบิกบานแน่นอนเพราะน้ำนี่แหละค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความเย็นถ้าทำอยากให้บ้านเย็นบ้านคือใจของเรานะคะคุณอรุณใจต้องเย็นใจต้องเย็นเหมือนน้ำเนี่ยค่ะอะไรมาขวางก็กระโจนข้ามได้อะไรมาขวางก็กระโจนข้ามได้นะคะแล้วก็ให้มีเมตตาธรรมรดน้ำด้วยเมตตานะคะวันนี้คุณแม่จะเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวจบรายการแล้วประชุมคณะแม่ชีทำงานกับกลุ่มนี้อีกสักครึ่งวันก็จะกลับไปช่วยที่เสถียรหนึ่งวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ผู้ที่เตรียมบวชที่เข้ากรุงเทพเนี่ยเพราะต้องไปบวชละค่ะแล้วจะมีโอกาสกลับมาที่นี่อีกวันอาทิตย์เราพบกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นอาจอยดังๆสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวยมากเลยบางหวังสวยมากให้ทุกคนรู้ว่าเย็นน่ะน้ำมาเนี่ยทำดีแล้วแต่คุณแม่เห็นเธอไปว่ายน้ำกันน่ะ